ก็คือเอาใบเตยแล้วก็ตะไคร้ยัดปากปลาแล้วก็ยัดท้องปลาแบบนี้นะคะเราจะเอาเกลือทาให้ทั่วปลาเลยนะคะทาปกหนาๆแบบนี้ได้เลยง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูปลาเผามาฝากแต่ว่าเราไม่ได้เผาเตาถ่านนะคะจะใช้หม้ออบในการทำจะทำยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของปลาเผาค่ะก็จะมีปลาทับทิมวันนี้เราใช้เป็นปลาทับทิมนะคะค่ะจะใช้เป็นปลานิลหรือว่าปลาอะไรก็ได้ตามชอบเลยมีเกลือค่ะมีตะไคร้ทุบแล้วก็ใบเตยส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาถั่วลิสงคั่วน้ำมะนาวคั้นสดแล้วก็น้ำสะอาดส่วนผสมทั้งหมดมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมใบใหญ่ๆเลยค่ะเอาปลาทับทิมที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปวันนี้เราใช้เป็นปลาทับทิมนะคะก็ซื้อที่ตลาดอันนี้เขาจะขอดเกล็ดมาให้แล้วค่ะแล้วก็ควักไส้มาให้เรียบร้อยแล้วเราจะไม่ได้บั้งนะคะถ้าจริงๆแล้วปลาเผาจะไม่ได้ขอดเกล็ดนะคะอันนี้เราซื้อมาแบบสำเร็จค่ะมันก็จะทำมาแบบนี้เลยถ้าใครไปซื้อที่ตลาดนะคะบอกแม่ค้าไม่ต้องขอดเกล็ดนะคะเอาตะไคร้ทุบนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะจับตะไคร้แบบนี้นะคะแล้วก็หักไปมาค่ะสัก3ครบค่ะแล้วก็พันด้วยใบเตยเอาตะไคร้ห่อใบเตยค่ะแล้วก็เหน็บไว้ประมาณนี้ยัดลงไปในท้องปลาค่ะอีกต้นนึงก็ทำเหมือนกันเลยค่ะยัดเข้าไปในปากปลาเลยค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะก็คือเอาใบเตยแล้วก็ตะไคร้ยัดปากปลาแล้วก็ยัดท้องปลาแบบนี้นะคะเตรียมเกลือค่ะเราจะเอาเกลือทาให้ทั่วปลาเลยนะคะทาปกหนาๆแบบนี้ได้เลยทั้งสองด้านนะคะทำเหมือนกันเลยประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปอบกันเลยค่ะเอาปลาที่เราทาเกลือไว้ใส่ลงไปอันนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะก็พยายามดันลงไปหน่อยนี่ใหญ่กว่าหม้ออีกอ่ะอันนี้สำหรับคนที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้ค่ะก็คือใช้หม้ออบลมร้อนในการทำค่ะแต่ถ้าใครสะดวกนะคะใช้เตาถ่านมันก็จะหอมแล้วก็อร่อยกว่านะคะจากนั้นก็ปิดฝาเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ200องศานะคะแล้วก็ตั้งอบประมาณสัก30นาทีก่อนแล้วก็ให้หมั่นสังเกตเอาเองนะคะเพราะว่าความร้อนหรือว่าขนาดหม้อของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเราจะอบพอสุกด้านบนแล้วก็จะกลับด้านด้วยค่ะก็คือสังเกตพลิกไปพลิกมาสัก 2-3 รอบก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะระหว่างที่เราอบปลานะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะเตรียมเครื่องปั่นถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นครกสากได้ค่ะใส่กระเทียมลงไปพริกแดงความเผ็ดตามชอบนะคะปั่นให้พอหยาบๆค่ะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปค่ะต้องปั่นละเอียดนะคะแค่พอหยาบๆก็พอปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำมะนาวคั้นสดน้ำปลาน้ำสะอาดค่ะใช้เป็นน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะทีนี้ก็ปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะลองชิมรสชาติแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบเค็มชอบหวานก็สามารถเติมเพิ่มได้เลยนะคะปลาเผาที่เราอบสุกแล้วค่ะ
ช้เวลาอบประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะก็คือกลับด้าน2ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเลยค่ะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเลยค่ะโรยผักชีนิดนึงเมนูปลาเผานะคะก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแบบนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเป็นปลาเผาสูตรง่ายๆนะคะทำกินเองที่บ้านได้แน่นอนค่ะเพราะว่าใช้เตาอบเอาค่ะอันนี้เราก็จะใช้มีดกรีดหนังขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหนังออกแบบนี้ค่ะกินเนื้อข้างในค่ะมันจะได้ไม่เค็มการที่เราเอาเกลือโปะด้านหน้านะคะเพื่อให้ปลาไม่ไหม้ค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยยังคงความชุ่มฉ่ำของเนื้อปลาอยู่นะคะกลิ่นแบบว่าหอมมากเลยโอ้เนื้อปลาแบบว่าควันขึ้นเลยนี่อันนี้จะติดเค็มหน่อยๆนะคะเพราะว่าเราแกะหนังมาแล้วเรือมันหลุดลงไปค่ะแล้วก็ถ้าจะทำปลาเผาจริงๆนะคะแนะนำให้ปลายังไม่ต้องขอดเกล็ดนะคะมันจะได้ไม่เค็มเกินไปอันนี้เกลือจะซึมลงไปในเนื้อปลาด้วยค่ะทำให้มีรสชาติเค็มๆกร่อยๆนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ค่ะไม่ได้เค็มมากกินเปล่าๆก็ได้อันนี้ลองจิ้มน้ำจิ้มนะคะของเราเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะร้อน กินกับน้ำจิ้มจะพอดีเลยค่ะคือน้ำจิ้มเนี่ยจะมีรสเผ็ดๆเปรี้ยวๆมันๆนะคะเพราะว่าเราใส่ถั่วลงไปด้วยค่ะดีงามอีกละถ้าใครจะกินแบบเมี่ยงนะคะก็หาผักมากินแกล้มได้เลยค่ะจะเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งหรือว่าผักสลัดแล้วก็น้ำจิ้มเส้นขนมจีนเส้นหมี่ขาวได้หมดเลยนะคะชอบอะไรก็หามาทานคู่กันได้ถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ